แกนนำราษฎรพร้อมพวกรายงานตัวอัยการคดีชุมนุมสถานทูตเผยกำลังใจดีสู้ไม่ถอยด่านพระสงฆ์ร่วมให้กำลังใจชูป้ายขอบิณฑบาตยกเลิก112ที่สำนักงานอัยการสูงสุดอาคารกรุงเทพใต้นางสาวพัสลาวลีธนกิจวิบูลผลหรือไม่พร้อมพวกผู้ต้องหาแกนนำและแนวร่วมกลุ่มราษฎรเดินทางมารายงานตัวตามที่อัยการนัดฟังคำสั่งคดีชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมนีซึ่งถูกแจ้งข้อหาในความผิดตามป.อาญามาตรา112และยุยงปลุกปลั่นมาตรา116และข้อหาอื่นๆโดยนางสาวพัสลาวลีกล่าวถึงการมารอฟังคำสั่งอัยการว่าส่วนตัวเตรียมพร้อมมีกำลังใจเข้มแข็งจากการชุมนุมเมื่อวานนี้โดยจะสู้ต่อไม่ถอยซึ่งพ่อกับแม่ก็ให้กำลังใจส่วนที่มีข่าวว่าวันนี้อัยการจะเลื่อนนัดสั่งคดีนั้นยังไม่มั่นใจต้องรอฟังอีกทีทุกคนในคดีจะมากันครบเพราะทุกคนมาด้วยความบริสุทธิ์ใจมั่นใจในสิ่งที่ทำกำลังใจดีเข้มแข็งพี่น้องประชาชนส่งพลังใจให้ตนและทุกคนสำหรับประเด็นหากมีการส่งฟ้องแล้วศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่นั้นถ้าให้ประกันตัวประชาชนจะมองกระบวนการยุติธรรมอย่างมั่นใจเพราะทุกคนโดนข้อหาเดียวกันทั้ง13คนหลายคนเป็นนักศึกษาและส่วนตัวก็ยังมีสอบเชื่อว่าพลังของประชาชนที่ออกมาจะเป็นส่วนสำคัญด้านนางสาวเบญจาอัปปันแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้กล่าวว่าหากไม่ได้รับการประกันตัวก็จะให้มวลชนเดินหน้าสู้กันต่อไปซึ่งตนเองก็จะต่อสู้เพียงแค่เปลี่ยนสถานที่สำหรับการชุมนุมเมื่อคืนนี้พยายามจัดการชุมนุมให้มีความปลอดภัยกับผู้ชุมนุมมากที่สุดและก็ให้มวลชนได้มีส่วนร่วมกับการทำกิจกรรมส่วนภารกิจที่ติดค้างก็คือเรื่องเรียนและก็การต่อสู้ก็ยังถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญขณะนี้ยังคงมองว่าควรที่จะมีการยกเลิกการส่งฟ้องไปเลยก็จะไม่เป็นการค้างคาหรือมัดตนเองสำหรับบรรยากาศที่สำนักงานอัยการสูงสุดในวันนี้มีกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎรและผู้ใกล้ชิดได้เดินทางมารอให้กำลังใจผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีโดยผู้มาให้กำลังใจมีมากมายเช่นนายวิบูลบุญพัทรักษาบิดาของนายจตุพัฒน์บุญพัทรักษาหรือไผ่ดาวดินและนางสุรีรัตน์ชิวารักษ์มารดาของนายภริชชิวารักษ์หรือแพนกวินรวมถึงยังมีกลุ่มพระสงฆ์4รูปที่เดินถือป้ายข้อความระบุว่าขอบิณฑบาตอนาคตของชาติให้ยกเลิกมาตรา112ทีมข่าวไทยนิวเอเชียรายงาน